Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่19ธันวาคม2023 Series Christmas แห่งความเชื่อวันที่19พระนามของพระผู้ช่วยให้รอดในพระธรรมมัทธิวบทที่1ข้อที่23นี่แน่หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเราในพระคัมภีร์มีการกล่าวและอ้างถึงพระนามฉายาและตำแหน่งของพระเยซูมากเกือบถึง200ชื่อรายชื่อเหล่านี้เผยให้เราเห็นแง่มุมต่างๆอันเป็นพระลักษณะและธรรมชาติของพระองค์ตลอดจนการงานที่พระเยซูได้ทรงทำและยังคงทำต่อไปในชีวิตของเราในบรรดารายชื่อเหล่านี้มีอยู่หลายพระนามที่เราต่างก็คุ้นเคยเช่นอัลฟาและโอเมกาดวงดาวประจำรุ้งผู้เลี้ยงที่ดีขนมปังแห่งชีวิตทางนั้นความจริงและชีวิตอิมมานูเอลและพระเมสสิยามีอีกหลายชื่อที่ทำให้เรารู้จักพระองค์มากขึ้นแต่คงไม่มีชื่อใดที่จะสรุปภาพรวมชีวิตและวัตถุประสงค์ของพระองค์พระผู้ช่วยให้รอดได้มากไปกว่าชื่อที่ทูตสวรรค์มอบให้แก่มารีก่อนพระองค์ประสูติในพระธรรมลูกาบทที่2ข้อที่21หลังจากครบ8วันซึ่งเป็นวันที่จะให้พระกุมารนั้นเข้าสุนัตเขาจึงให้นามว่าเยซูดังที่ทูตสวรรค์กล่าวไว้ก่อนจะปฏิสนธิในครรภ์ชื่อเยซูนี้มีความหมายว่าผู้ช่วยเหลือหรือช่วยให้รอดพ้นและนั่นคือสาเหตุที่พระเยซูทรงสละพระสิริและเกียรติยศแห่งสวรรค์เสด็จลงมาในโลกเพื่อดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางคนบาปนั่นคือเหตุผลที่พระองค์เต็มใจเสด็จไปยังไม้กางเขนเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์เพื่อชดใช้บาปของเรานั่นคือเหตุผลที่พระองค์ทรงสละพระชนชีพของพระองค์เพื่อเราที่เราทั้งหลายจะได้รับความรอดจากความหมายทั้งสิ้นพระนามเยซูจึงเป็นพระนามที่ไพเราะและเหมาะสมที่สุดอย่างแท้จริงและในวันสุดท้ายเมื่อทุกสิ่งมาถึงจุดสิ้นสุดพระนามเยซูจะได้รับการยกย่องไว้สูงสุดเหนือนามใดๆในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อที่9ถึงข้อที่11เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นสูงสุดและประทานพระนามเหนือนามทั้งหมดแก่พระองค์เพื่อที่ว่าเพราะพระนามของพระเยซูนั้นทุกชีวิตในสวรรค์บนแผ่นดินโลกและใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกเข่าลงกราบพระองค์และเพื่อที่ว่าทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดาหลักการสร้างสาวกสำหรับวันนี้จงขอบพระคุณพระเจ้าในวันนี้สำหรับของขวัญอันแสนอัศจรรย์เกินพรรณนาคือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ช่วยให้รอดของเราสิ่งที่เราต้องใคร่ควรในวันนี้นะคะประสบการณ์ใดที่ทำให้เราได้รู้จักพระเยซูในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของชีวิตและมีแง่มุมใดที่เราอยากจะรู้จักพระองค์มากขึ้นอีกพระนามใดของพระเยซูที่เราอยากจะมีประสบการณ์ด้วยในคริสต์มาสนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญองค์พระผู้ช่วยให้รอดของเราเราสรรเสริญพระเยซูพระนามเดียวที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเหนือนามใดๆเราขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงไถ่เราออกจากความตายนำเราเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ร่วมกับพระองค์เราขอเทิดทูนและยกย่องพระองค์ด้วยชีวิตด้วยทุกสิ่งที่มีเราสรรเสริญพระองค์
เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ